่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขเกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินติสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเป็นจะพิจารณาถ้าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติ
เมื่อผู้มาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทำจิตให้สงบละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นด้วยสิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการณ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตก็จะย่อมจิตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติเราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จิตไม่ได้กำหนดเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีประสาทธาตุครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจึงได้แต่เพียงว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้
เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามสุขขันธ์หรือกานุโยคถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะดูในแง่ตัณหาถ้ายินดีก็กามตัณหาถ้าติดก็ภวตัณหาถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังจินติสมุทัยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่คือนี่เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของตามนั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเครือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่จิตในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเดินอยู่แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธะคือผู้รู้พุทธะคือผู้ตื่นพุทธะคือผู้เบิกบานจะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดขึ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรมเป็นธรรมดวงเดียวที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัตินี่คือภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกิยธรรมก็อาศัยเรื่องของนามโลกนี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตระคือโสดามรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็อาศัยรูปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติผู้ที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันภูมิจิตที่สามารถทำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาท่านข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้ได้หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญาได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ตำรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิท่านนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านอย่าไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูพระสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถือพรรคถือพวกถือลัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังต่อแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นในพรรคในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางทีคณะนี้โจมตีคณะโน้นคณะโน้นโจมตีคณะนี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิด
ข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวช่วงจากด้วยคำพูดหยาบคายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวช่วงจากด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั้นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนก็เรากล่าวคำหยาบพลศวาจายะเวรมณีเจ็บอกุมันเป็นอกุศลกรรมบถเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขาถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางกลางมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเราจะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพรรคถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออหังการมามังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนถามใหม่สิลดได้ต่อเมื่อเรากำหนดพิจารณาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์เครื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีนึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้เรียกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตาม
ให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดอะไรขึ้นมาพักกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพักกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้แต่นึกคิดในใจเรามีสติคอยจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้น